ศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งซื้อตอนนี้รับประกันเครื่องยนต์8ปีโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์บริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC และผลิตภัณฑ์ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพเยี่ยมรายใหญ่ที่สุดในประเทศปุ๋ยยูเรียตานกปากหางปุ๋ยดีมีคุณภาพชุดกีฬากีฬาแฟร์เทคผู้ผลิตอุปกรณ์ชกมวยชั้นนำของโลกและกาแฟสำเร็จรูปผสมชนิดผงตราโฟกัสคอฟฟี่ชกดีมีรางวัลครับรางวัลพิเศษประจำสัปดาห์ครับถ้าดูเดือดครับรับไปเลยครับคนละ 5,000 บาทครับจากยาบำรุงร่างกายเกรกคูครับนอกจากนี้เกรกคูยังมอบผลิตภัณฑ์ให้กับนักมวยคู่ที่3ของรายการด้วยครับขอบพระคุณเกรกคูเป็นอย่างสูงครับเปิดหัวคู่แรกนะครับ115ปอนด์นะครับซุปเปอร์ไฟเวทนะครับพอดีเป๊ะนะครับยิมสยามนี่นักชกจากสงขลานะครับแต่ว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยสอโชคมีชัยนะครับมีเสียตู่สุรกิจมิ่งเมืองนะครับดูแลการฝึกซ้อมสงขลาเจอเชียงใหม่ครับคู่นี้ครับส่วนน้ำเงินฤทธิชัยมวยเชียงใหม่แต่ไปซ้อมที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับก็มวยเหนือแต่ไปซ้อมใต้ครับติดตามครับคู่นี้เปิดหัวคู่แรกวันนี้โดยพื้นเพก็สิงห์เหนือเจอเสือใต้ครับโครงสร้างดีเหลือเกินนะครับยิ้มสยามครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับสายเจอขวาครับเปิดหัวมาครับคนละทางคนละกาดครับขยับเข้าไปครับซ้ายครับหลุดครับกระแทกยิ้มสยามครับโยกครับพยายามที่จะสร้างจังหวะกันอยู่ครับอายุเท่ากันเลยนะครับ20ปีครับจังหวะนี้เสียหลักแหมเราเคยเห็นฟอร์มของทั้งคู่แล้วนะครับมาต่อยที่ราชดำเนินล่าสุดของทางด้านยิ้มสยามนี่ก็เอาชนะสิทธิชัยสอเดชพันธ์ครับก่อนหน้านั้นก็ชนะเพชรบ้านดอนเพชรแสงทองมานะ2ไฟหลังชนะรวดเลยครับวันนี้มาเจอฤทธิชัยซึ่งไม่เคยชกกันที่ไหนมาก่อนครับฤทธิชัยนี่ไฟที่แล้วแพ้ก็จริงนะครับแต่เขาแพ้เพชรนำชัยแล้วแพ้สนุกมากครับสู้กับเพชรนำชัยได้ที่ว่าถึงพิกถึงขิงเลยครับศอกมาแล้วครับโอ้โหฟันดอกนี้ครับโชคดีที่ไม่โดนนะครับเอาละครับอันตรายแหละครับเตะซ้ายไปปลายเท้าขวามาก็ไม่โดนครับสร้างจังหวะกันใหม่ครับถีบขวาครับพยายามจะสับศอกซ้ายคืนเหมือนกันนะครับศอกทั้งคู่นี่ต่างคนต่างวืดนี่ครับโอ้โหถือว่าเล่นกันเจ็บๆนะครับศอกนี่มาตั้งแต่ยกแรกครับถือว่าเกมเปิดเร็วเลยครับมวยคู่นี้ครับแข้งซ้ายยิปสยามไม่โดนครับจังหวะนี้แฟนมวยเริ่มหนาตาแล้วนะครับโดยเฉพาะชาวต่างชาติครับมาเที่ยวเมืองไทยกันเยอะๆครับเมืองไทยมีอะไรดีๆมากมายครับโดยเฉพาะมวยไทยของเราครับโอ้โหโดนขาครับก่อนจากครับทางด้านของยิ้มสยามเกือบยิ้มไม่ออกพักก่อนท้องอึดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินแอนตาซินเยลบรรเทาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหาร2สรรพคุณในขวดเดียวบริษัทบุญสมควรถาวรจันกับรับเหมาก่อสร้างทั่วประเทศสนใจติดต่อคุณบุญสมขันหมั่นโทรศัพท์ก็0857205906ปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ที่ฟี่แผงสีเขียวบริษัท CP โฟตอนเซลล์จำกัดผู้นำเข้าและจำหน่ายรถบรรทุกแบรนด์ CP โฟตอนคุณภาพระดับเวอร์คลาสจาก CP รวมไปถึง SP กันศาสตร์รับติดตั้งงานหลังคากันศาสตร์บริหารงานโดยคุณสมพรแก้วรัศมีโชติคิดถึงกันศาสตร์คิดถึง SP ยกที่2นะครับเมื่อสักครู่นี้นี่มีจังหวะนะครับโชว์เหลี่ยมครับยิ้มสยามเกี่ยวเอาฤทธิชัยล้มลงไปแหมคู่นี้นี่ปักกบมาเรียกว่าถูกคู่มากๆแล้วครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างช่วงชกนะครับสูงเท่ากันเลยครับรวมไปถึงอายุอานามก็เท่ากันด้วยครับ20ปี170ซมครับอ้าวจังหวะนี้บวกศอกกันแล้วครับแหมเราเห็นอาวุธของทั้งคู่แล้วนะครับยกแรกนี่มีจังหวะบวกหมัดบวกศอกหวาดเสียวไหลจังหวะเหมือนกันครับแต่ยังไม่มีใครพลาดครับงานครับฤทธิชัยงานก็ต่อยครับจังหวะนี้เข็นล้มลงไปตัวเองก็ล้มลงไปตามครับแหมหัวขมามลงไปทั้งคู่ลุกขึ้นมาสู้กันใหม่แข้งซ้ายของยิ้มสยามครับยิ้มสยามเจอศอกของฤทธิชัยครับโอ้โหศอกนี้ครับโอ้โหเสียวไส้ติ่งครับโอ้แกฟันนี่กะหวังผลเลยนะครับแต่ยังครับยังไม่เข้าจุดโฟกัสแอมานิ่งครับวันนี้ทางด้านยิ้มสยามครับต่อยหมัดจิ้มหมัดซ้ายครับเป็นมวยที่เรียกว่าซ้ายทั้งแถบนะครับยิ้มสยามครับ
เตะซ้ายต่อยซ้ายศอกซ้ายครับแข้งซ้ายนี่ครับสาดเข้าไปฤทธิชัยสับล่างครับซ้ายอีกทีนึงครับโอ้คนหนึ่งเตะบนคนหนึ่งเตะล่างครับคู่นี้นี่ดูแล้วน่าจะหนังชีวิตครับลุ้นยาวๆครับนี่แค่ยก2นะครับแต่ว่าลูกเกมนี่ถือว่าเดือดแล้วครับเจอหมัดซ้ายอีกทีนึงต่อยทีไรนี่โดนทุกทีครับหมัดซ้ายของยิปสยามนี่ถือว่าต่อยได้แม่นเลยครับอ้าวเกียร์แล้วฟันครับหลบทันครับจังหวะนี้ดูวงในบ้างครับวงในไล่แขนแหมแบบนี้ก็ตีกันลำบากหน่อยครับไม่ให้ฤทธิชัยสอดขึ้นบนได้ครับตั้งแขนเอาไว้เลยฮะยิปสยามขยับเดินต่อเอาสับอีกทีนึงครับนี่ฮะแม่ก็หาจังหวะสับได้ตลอดครับสอดของฤทธิชัยเจอแข้งของยิปสยามครับสร้างจังหวะกันครับคุณผู้ชมครับค่อยๆขยับนะครับสร้างจังหวะครับต่อยซ้ายครับแม่ต่อยแม่นครับฤทธิชัยนี่ก็ถือว่าเป็นนักมวยที่ดีที่สุดของโปรมวยไทยหัวเห็นแล้วครับในเวทนี้ครับแต่ว่าเด็กใหม่ๆยังมีอยู่เพียบเลยครับตรึมครับน่าชื่นใจครับเรากำลังจะก้าวข้ามโควิด-19ครับยกที่3ตามต่อนะครับเหมือนเดิมครับฤทธิชัยเดินตามแผนที่วางไว้โอ้โหเจอดักแทงครับขวาครับสาดไปเจอศอกครับแม้วันนี้นี่แกมานิ่งเหลือเกินครับยิ้มสยามครับไม่มีลูกตกใจเลยครับถึงแม้ว่าฤทธิชัยนี่จะมาเรียกว่าสาดอาวุธหนักๆเข้าใส่ครับมีจังหวะดักเตะซ้ายโต้รอบวกศอกเดินต่อครับฤทธิชัยถอยไม่เป็นครับชกกับใครก็ตามครับไม่ว่าจะแพ้หรือชนะนี่เรียกว่ามันทุกไฟครับแข้งขวาสาดไปวงในดูบ้างครับดูวงในครับแหมไม่ค่อยเห็นวงในครับคู่นี้กดแขนเอาไว้ก็แหมตีกันลำบากครับแบบนี้ครับตั้งเกมเดินต่อครับฤทธิชัยโปรมวยไทยหัวหินเอาแหมต่อยซ้ายอีกทีนึงครับมีหมัดแยบวัดระยะครับแล้วฟันศอกครับศอกนี้ยิ้มสยามสอโชคมีชัยครับสับอีกทีนึงครับโอ้โหหวาดเสียวนะครับสับคืนครับไม่โดนครับฤทธิชัยเตะหลุดครับยิ้มสยามครับเตะซ้ายได้ครับเดินเข้าหานะครับฤทธิชัยครับยิ้มสยามโอ้ยแหลกศอกกันครับมาถีบขวาไว้ครับถีบซ้ายหลุดครับเจอศอกซ้ายแม่โชคดีครับโดนถากๆไปครับล็อกครับวงในครับยิ้มสยามพยายามที่จะกดลงมาครับแต่ดูครับยังแข็งเหมือนกันครับแต่ด้านฤทธิชัยครับแยกออกมาครับสู้กันใหม่แข้งขวาไปครับโอ้โหแน่นครับแข้งนี้ครับวงในครับพยายามขวางครับคนหนึ่งขวางคนหนึ่งพยายามสอดขึ้นบนครับนี่ฮะเจอขวางแบบนี้นี่อุ้ยมีศอกครับโอเคยังฟันได้ครับโอ้หลบทันครับยิ้มสยามจิ้มหมัดซ้ายไม่โดนซ้ายมาครับแข้งนี้โดนครับสับคืนอ้าวแข้งขวาของฤทธิชัยครับมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆเกียร์โต้ครับแข้งซ้ายเตะซ้ายแล้วสับศอกซ้ายครับตีขวามาครับฤทธิชัยครับกรรมการแยกออกมานะครับชนินเทพสุพรรณครับสร้างจังหวะกันใหม่ครับไปครับเดินมาครับสับศอกคืนไปเหมือนกันครับทางด้านยิ้มสยามครับไม่ได้ปล่อยให้ฤทธิชัยกัดฟันอย่างเดียวครับโอ้แต่สุดท้ายครับประสานแข้งกันแล้วล้มครับลุกช้าหรือเปล่าครับยิ้มสยามอย่าออกอาการให้เห็นเด็ดขาดครับแข้งซ้ายติดบังครับเตะไม่โดนครับจังหวะนี้สับศอกครับเอามาสับอีกทีนึงครับโอ้โหหวาดเสียวครับแต่ยังไม่มีใครแตกนะครับคู่นี้ครับเหนียวทั้งคู่เลยนะครับหรือว่าศอกไม่คมครับเอาละครับหัวทิ่มคืนบ้างครับลุกขึ้นมาครับคนละล้มครับขยับเข้าไปครับพยายามจะเตะข้างในแข้งซ้ายครับยิ้มสยามต่อยซ้ายครับเตะหลุดครับเจอซ้ายปลายเท้าไปครับยังไปต่อครับเสียบมาเสียบคืนครับวงในแทงไปแล้วคาครับแต่นั้นลิ้นชายสับศอกไม่โดนครับแหมเฉียวไปนิดเดียวขยับเจอแข้งซ้ายเก็บมุดได้ครับยิ้มสยามสับศอกคืนครับแล้วหมดยกครับกลับสู่สนามติดตามความมันนะครับดูผลงานกันหน่อยครับสายตรงครับมันสุดเหยียดไปนิดนึงครับหมัดซ้ายนี่เต็มๆนะครับหมัดขวาคืนครับฤทธิชัยครับจังหวะหนีสับศอกขวาก็แม่โดนซอกคอครับขยับเนี่ยครับจิ้มซ้ายครับพยายามจะบวกหมัดซ้ายคืนเหมือนกันครับ
ก็ยังคงเข้มข้นนะครับสู้ดีเหลือเกินครับวันนี้ฤทธิชัยโปรมวยไทยหัวหินครับก็เป็นยิมที่มีชาวต่างชาติมาลงทุนครับแต่ว่าก็สร้างเด็กไทยนี่แหละครับเด็กรุ่นใหม่ๆเยอะมากครับนี่มากันเป็นครอบครัวครับน่ารักจริงๆครับเห็นแล้วชื่นใจนะครับมาครับมาติดตามกันต่อครับตอนนี้นี่การเข้ามาดูมวยที่เวทีมวยราชดำเนินนี่ต้องบอกว่าบรรยากาศเนี่ยพาครอบครัวมาเที่ยวได้นะครับนอกจากจะดูมวยสนุกแล้วก็บรรยากาศตอนนี้แอร์เย็นสบายแสงสีเสียงจัดเต็มครับเป็นเวทีมวยราชดำเนินยุคใหม่แล้วครับต่างชาติเยอะครับแฟนมวยชาวไทยเยอะด้วยครับยกที่4นะครับยังคงเป็นเกมที่ฤทธิชัยเดินเหมือนเดิมครับโอ้โหเจอเหลี่ยมดอกนี้ครับแม่ล้มตึงครับลุกขึ้นมาเดินต่ออุ้ยเตะขวานะครับเจอบวกศอกแทงเข่าซ้ายครับฤทธิชัยขวางเอาไว้ครับยิ้มสยามตีเข่าขวาครับฤทธิชัยครับน่าจะแทงครับแหมใจตรงกันครับเข่าชนกันเข่าซ้ายแทงขวาราคาไว้ครับเอาแทงซ้ายมาครับเข่าขวาเอาล้มไม่ล้มเอาครับยังเหนียวครับไปครับใช้ลูกขยันครับทางด้านฤทธิชัยครับส่วนทางด้านยิ้มสยามนี่ก็รออยู่แล้วครับรอจังหวะครับครึ่งแข้งครึ่งขาไปครับฤทธิชัยล็อกได้ตีครับตีไปก่อนครับใช้ลูกขยันครับแต่ดูกำแพงครับการตั้งรับของยิ้มสยามครับก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันครับตีลำบากเหมือนกันครับทางด้านฤทธิชัยแกมีตู้ตลอดครับทั้งนอกทั้งในเอาละครับเจอเหลี่ยมของฤทธิชัยหักล้มลงไปบ้างครับโอ้โหล้มแรงด้วยครับจังหวะนี้ต้องเดินเร็วเลยนะครับช้าไม่ได้ครับฤทธิชัยเอาละครับวงในเริ่มตีได้เริ่มจะตีได้มีโต้ครับยิ้มสยามตั้งขาไว้ครับป้องกันตัวครับอ้าวจังหวะนี้แกงวันนี้แม่ไม่มีใครลบยัดเข่าไปหนึ่งทีทำได้สวยเลยครับลูกต่อเนื่องนะครับฤทธิชัยครับฤทธิชัยเดินยิ้มสยามรอดักหมัดซ้ายครับฤทธิชัยคล้องได้ตีเข่าซ้ายครับเริ่มดีขึ้นนะครับตีเข่าขวาครับฤทธิชัยตีได้ไหมโอ้โดนเกี่ยวขาข้างล่างไว้ครับกรรมการแยกออกมามาครับแยกครับเดินต่อเดินเหมือนเดิมครับเข้ามาเจอศอกครับแต่นั้นฤทธิชัยครับดักไปแล้วครับยิ้มสยามแล้วดูวงในครับตั้งไว้ครับเอาตีไปเรื่อยครับใช้ลูกขยันครับตีไปครับขึ้นคอไม่ได้เลยครับพอลงล่างนี่มันก็ตีไม่ถนัดครับฤทธิชัยครับโอ้โหเจอศอกเริ่มจะตั้งหลักตั้งลำได้ครับยิ้มสยามกดคอลงมากดลงมาแล้วก็เสยเข่าไปดึงดอกครับแหมต้องต่อเนื่องเลยนะครับช้าไม่ได้ครับฤทธิชัยนี่ฮะถ้าช้านี่ยิ้มสยามก็ตั้งหลักได้ครับยัดเข่ามา2ดอกครับมีอีกไหมมีอีกหรือเปล่าครับไม่มีครับกำลังจะแทงครับกรรมการมากดตูดซะก่อนครับแยกมาครับขยับเข้าไปครับเตะขวาครับเอาละครับเอ้าดูฮะดวงมวยครับเอาเตะซ้ายครับเตะซ้ายทีนึงเอียงเลยครับหมัดซ้ายครับโอ้จะดีอยู่แล้วครับตีเข่าขวาเข่าขวาโต้ไปครับแล้วก็พยายามจะเกี่ยวขาของฤทธิชัยเอาไว้ครับยิ้มสยามเข่าซ้ายของเอาสับศอกซ้ายคืนเอาครับไปครับพยายามเร่งเกมครับเจอสับศอกอีกแล้วครับด้านยิ้มสยามก็รออยู่แล้วครับเสียบล็อกคาไว้ครับโอ้ก่อนจ่าครับแม่ตุ๊ปัดตุ๊เป๋ครับหมดยกครับดูภาพช้าครับผลงานยก4ครับจังหวะสับศอกซ้ายสุดแรงครับโอ้โหศอกขวานี่เหลี่ยมนี้มีโอกาสแตกได้ครับแต่ยังเหนียวอยู่ครับยิ้มสยามครับสับศอกซ้ายนะครับโดนท่อนแขนครับเนี่ยครับศอกซ้ายของยิ้มสยามแค่ปูดนะครับศีรษะครับแข้งซ้ายนี่สวยครับจังหวะจะเดินเข้าไปต่อยในช่วงปลายยก4ยกที่5ยกสุดท้ายนะครับขอบพระคุณครับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มครับเพื่อนครับน่าจะเป็นคู่พี่น้องนะเมื่อสักครู่ครับนะไม่มีอารมณ์ร่วมเลยนะคุณแชมป์โอ้โหสวยมากครับชาวต่างชาติเมื่อสักครู่ยกสุดท้ายเอาละครับบรรยากาศนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะคึกคักนะครับทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเลยครับเห็นแล้วก็ชื่นใจครับอย่างที่พี่ป๋องแกพูดทุกครั้งครับชาวต่างชาติชื่นใจครับแต่ดุยไดโนที่ชื่นใจไหมฮะชื่นใจครับชื่นใจมากเลยครับโดยเฉพาะต่างชาติที่พี่ป๋องบอกเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
แชมป์ไม่เห็นเอาละครับยกที่5ยกสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับยิ้มสยามสอโชคมีชัยเจอกับฤทธิชัยโปรมวยไทยหัวหินครับเสืออีสานขอไปครับสิงห์เหนือเจอเสือใต้หมัดซ้ายของยิ้มสยามครับตีได้ไหมเอาเข่าขวาของยิ้มสยามก็ยังเป็นเกมเดินอยู่ครับถือว่าพยายามใช้ทุกนาทีที่มีค่าให้มากที่สุดครับด้านฤทธิชัยครับเอาครับต่อยไปครับเสียไปก็ยังเจอขวางแต่พอเจอขวางเนี่ยแม่ดูครับชัดจะลำบากครับแล้วเจอเหลี่ยมสุดท้ายครับนี่ครับจังหวะสุดท้ายนี่เป็นทางด้านยิ้มสยามครับที่ทำได้ดีกว่าครับเหลี่ยมตัวสุดท้ายนี่มักจะแม่ดูฮะพยายามสู้ครับฤทธิชัยครับมีอัฐิมา5กำปั้นครับแม่น่าจะมี5กำปั้นขั้นต่ำแล้วครับตอนนี้ครับสั่งต่อยครับดูว่าจะเป็นผลหรือเปล่าแม่จับในทีไรก็เจอขวางทุกทีครับลูกขวางของยิปสยามวันนี้นี่แม่สร้างปัญหาให้ฤทธิชัยเยอะเลยครับเดินครับฤทธิชัยครับไม่ท้อครับศอกซ้ายครับแม่ฟันแต่ละครั้งนี่เหวี่ยงไปทั้งไหล่นะครับเพียงแต่ว่ามันยังโดนเหลี่ยมไม่ดีครับทำให้ไม่มีแผลครับเดินต่อครับฤทธิชัยครับเตะซ้ายเอาไว้ครับยิ้มสยามซ้ายราคาครับหมัดขวาของฤทธิชัยต้องหวังหมัดด้วยแล้วนะครับเอาตัดล่างไม่ไปหมัดซ้ายถากแต่ตอนนี้นี่ฤทธิชัยก็พยายามก็จริงครับแต่ก็ต้องชื่นชมทางด้านยิ้มสยามครับระบบการป้องกันตัวเนี่ยดีเหลือเกินครับระยะต่อยได้เข่าได้ศอกได้แกกันไว้หมดแล้วครับนี่ก็บวกสู้ด้วยครับทางด้านยิ้มสยามครับโอ้นี่โชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างจะเข้าตาเลยครับทางด้านฤทธิชัยยังเดินอยู่ยังไม่จบครับเกมยังไม่จบครับแหมสงครามยังไม่สงบฮะเพราะว่าฤทธิชัยยังสู้อยู่ครับพยายามฟันศอกแต่ว่ายิ้มสยามรู้ทันครับนี่ฮะดันเทลงไปเลยครับโอ้โหล้มลุกคุกคานครับเดินต่อครับเดินดีสู้ดีอาวุธพัฒนาได้ครับเอาละครับแรงขึ้นมาครับฤทธิชัยไม่มีต่อเวลายก6นะครับจบที่ยก5เนี่ยครับตีข่าวครับฤทธิชัยเสียบขวาครับพยายามจะเสียบขวาครับยิ้มสยามก็ยกซ้ายบังเอาไว้ครับโอ้สู้ดีเหลือเกินครับไปครับลุยครับเดินต่อเกี่ยวแล้วหมัดครับแต่พอจังหวะก้มไปนี่เจอกดคอไปเลยครับอ้าวครับยังดันล้มได้ครับอ้าวโอ้โหแม่ยิ้มสยามก็ใช่ว่าจะดีเท่าไหร่นะฮะแม่ออนแอนเหมือนกันครับแต่ว่านี่ฮะต้นนี่คุมไว้เยอะครับนี่ฮะตุนไว้เยอะก็เลยสบายครับช่วงปลายครับได้เหลี่ยมนี้ไปอีกครับโอ้โหผัดกันล้มครับแข้งขาก็อ่อนเหมือนกันทั้งคู่ครับตอนนี้ครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายเสียงปรบมือครับสู้กันมันและเกิดครับตั้งแต่ยกแรกจนถึงวินาทีสุดท้ายของยก5ครับกรรมการชนินเทพสุพรรณครับรวบรวมคะแนนจากกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านมีชัยวัฒน์ศรีวัฒนาธงชัยกิจดำรงวินิจกุลและก็ชัยยุทธขำนเรศแล้วก็หันไปชูมือให้กับนักชกมุมแดงครับนั่นก็คือยิ้มสยามสโชคปีชัยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนฤทธิชัยโปรมวยไทยหัวหินครับเรามีช็อตสวยๆให้ได้ชมกันก่อนไปดูผู้สนับสนุนรายการครับดูฮะหมัดขวานี่ถักขาครับพยายามบวกคืนด้วยซ้ายครับยิ้มสยามซ้ายครับปากครึ่งจมูกครึ่งครับแต่ว่าโดนบางๆครับหมัดซ้ายนี่ถากไปเล็กน้อยครับขวาตรงครับของฤทธิชัยสายปั้งเข้าไปครับก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับพักกันแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมา